คืนกันแบบหน้าหลังเลยนะอาจารย์ญี่ปุ่นครับผมเนี่ยก็เป็นฝ่ายรับส่วนใหญ่ครับนะครับญี่ปุ่นดูจะเตี้ยกว่าเราด้วยไหมไม่เตี้ยผู้หญิงหวดไม่ธรรมดาเนี่ยญี่ปุ่นเราตัวผู้หญิงจะเตี้ยแต่ขานี่เห็นไหมครับขาเบ้งเลยขาเขาแข็งแรงมากเลยผมหิวข้าวเลยเห็นขาเขาผมหิวข้าวเลยขาเด้งมากผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยฟุตเวิร์กขานี่ดีมากขาแข็งแรงมากเลยทำไมอาจารย์ไม่เขาเล่นวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเขาฝึกมาเขาเป๊ะครับผมนะครับก็จะเราจะเห็นเกมไหมครับว่าผู้ของเราเนี่ยเป็นฝ่ายลูกส่วนใหญ่แล้วก็วางลูกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะวางลูกนะครับวางลูกหมายถึงไงโยนไปในตำแหน่งที่เราอยากให้แล้วช่องว่างฮะช่องว่างให้เขาเนี่ยต้องมาแก้ไขพอมาแก้ไขเสร็จแล้วเราก็จะได้ทำอย่างต่อเนื่องลูกกุญชลาเนี่ยฮะจะอยู่ลูกหน้าจะเป็นคนวางหน้าตลอดนะครับแล้วก็ให้ทรงพลเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทำตอบตัดเคาะอะไรลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากเราจะรับน้อยมากนะครับแล้วก็การชิงเกมกันในคู่ผสมเห็นไหมพอรับปั๊บเราจะชิงเกมตอนนี้เราเป็นฝ่ายรับฮะครับนะครับพอรับเริ่มวางนะฮะคุณชลาวิ่งมาหน้าแล้วนะทรงพลก็ตบต่อคุณชลาก็เนี่ยผลักได้เปรียบแล้วครับแล้วก็ได้ซ้ำครับนะครับเห็นนะครับคือเปลี่ยนจังหวะเกมเนี่ยส่วนมากผู้หญิงจะมาอยู่หน้าอยู่หน้าเพื่อว่าจะเป็นคนที่แต่งข้างหน้าให้เขาได้โยนแล้วคนหลังได้ก็เลือกทำผู้หญิงจัดครับแต่บางจังหวะที่ผู้ชายต้องมาอยู่หน้าเพราะว่าเขาดึงผู้หญิงเราไปอยู่หลังเราก็ต้องทนให้ได้ก่อนนะครับจะได้แต้มเมื่อกุญชลามาซ้ำหน้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยวางแล้วครับแล้วก็ข้ากุญชลาเปลี่ยนเกมนะครับแล้วก็โยนนี่เราเสียเปรียบพอเสียเปรียบปั๊บนะครับเราโยนผู้หญิงก็ยังไม่เสียเปรียบนะพอวางเข้าแล้วกุญชลาเข้าแล้วนะสองคนกุญชลาเข้าหน้าแล้วสองคนได้ตบแล้วครับนะแล้วตบที่ลงก็ไปลงผู้หญิงเกมส่วนมากทำไมอ่ะทำไมผู้หญิงอยู่หน้าผู้ชายอยู่หลังครับผู้หญิงนี่มีหน้าที่คือแต่งให้ผู้ชายนี่ได้ทำครับถ้าโยนมากเห็นนะครับเหมือนผู้ญี่ปุ่นผู้หญิงโยนก็จะโดนผู้หญิงตลอดอ๋อหมายถึงผู้หญิงเนี่ยก็จะเล่นตุ้งตั้งตุ้งตั้งเพื่อเล่นลูกสั้นให้ทางนู้นแก้ไขกลับมาถูกต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถทำแต้มได้แล้วถูกต้องครับทรงพลก็มีหน้าที่พิชิตแก้มให้ได้พิชิตแต้มให้ได้ไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามดักหน่วงแข็งแรงผู้ชายครับมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องใส่ให้อยู่ถ้ามีโอกาสก็ต้องใส่อ่ะใส่ดีครับครับจังอะไรครับคุณจิ๊บฮะอะไรครับไม่เปล่าผมกลัวล้อทีมงานฮะคือในเกมเนี้ยครับผมเห็นคุณชลาเขาแบบส่งเสียงร้องเรียกชื่อทรงพลบ่อยมากจังการใช้เสียงนี้มันไม่ทำลายสมาธิคู่กันเองหรือว่าตรงข้ามอ่ะอ๋อคือถ้ามากเกินไปรบกวนคู่ต่อสู้ทรงพลทรงพลถ้าอย่างนั้นทางนั้นเตือนแน่ครับอาจารย์เตือนเตือนครับทำไมเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติผมมันเฟกอ่ะการมันเฟกอาจารย์ทีนี้ผมจะบอกทีนี้เหตุผลทำไมเหตุผลทำไมคุณชลานี่เตือนทรงพลอยู่เรื่อยเพราะจุดอ่อนของทรงพลเนี่ยมักจะตีเสียเองมากเป็นจุดอ่อนที่เราแก้กันมานานแล้วแล้วก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งว่าพอเรียกทรงพลเนี่ยแปลว่าเขาไม่ตีทรงพลจะได้เข้ามาช่วยตีตรงนี้มากกว่าแล้วก็เป็นทีมเวิร์กแต่ถ้าบ่อยคือรบกวนคู่ต่อสู้เกิดทางคู่ต่อสู้ไปขอร้องกรรมการบอกว่าเนี่ยทำลายมันไม่ไหวแล้วเขาก็จะเตือนพอเตือนเราก็จะลดลงไปตรงนี้มันเกิดกับความกังวลด้วยอันที่สองนี่อาจจะเป็นเทคนิคก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ร้องมากขนาดนั้นถ้าร้องทุกลูกเนี่ยไม่ไหวครับมันไม่เหนื่อยคอแห้งครับคุณตู้คุณตู้ตั้งลงมาสมองอะไรอะไรสมองแบบอะไรสมองเขาบอกก็เล่นไปเลยเล่นเลยบอกไปเลยไม่ต้องเล่นอีกแล้วพอแล้วเอาละครับเดี๋ยวผมว่าเรามาดูเซตต่อไปดีกว่านะครับได้โอเคพอเซตที่2นี่เราจะเห็นญี่ปุ่นเริ่มจะเปลี่ยนเกมจะบีบเกมละจะเล่นเป็นส่วนใหญ่เป็นฝ่ายบุกขึ้นแต่ไปพลาดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นฮะลูกน่าจะตีออกอีกญี่ปุ่นอีกแล้วผู้หญิงผู้หญิงคุณภาพในการตีเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอถ้าเปรียบกับคุณชลาคุณชลาดีกว่าครับเซตนี้วางลูกซะส่วนใหญ่นะครับนะครับเห็นนะครับคุณชลาจะดักหน้าแล้วครับเห็นนะครับได้แต้มจังครับอย่างเทคนิคในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นระหว่างแข่งขันเนี่ยครับจริงๆแล้วอยู่ที่โค้ชหรืออยู่ที่ตัวนักกีฬาทั้งสองต้องร่วมมือกันยังไงครับโค้ชนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะชี้แนะว่าจุดช่องว่างหรือจุดที่เราได้แต้มเนี่ยเราควรทำยังไงช่องว่างหรือได้แต้มคนละพอช่องว่างได้แต้มก็ไปบอกนักกีฬาและนักกีฬานี่ต้องเข้าใจและทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ด้วยว่าช่องว่างแต่ไม่ใช่ไปสอนทุกลูกว่าจะตียังไงเป็นยังไงไม่ใช่
ราะมันเกิดจากเขาเรียกว่าสถานการณ์ตรงนั้นลูกมันอำนวยไหมครับเราต้องแก้ไขไหมครับแต่ถ้าอำนวยเรามีช่องว่างที่เราสามารถเลือกได้เราต้องทำตามที่โค้ชเขาบอกมันก็จะได้แต้มแต่ถ้าเรายังแก้อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องถอนไปก่อนจะไปตามทำรีบทำไม่ได้เดี๋ยวจะเสียแต้มผมถามนอกเรื่องเลยจ้ะครับยังกำลังแข่งขันอยู่ในแบดมินตันโค้ชมีสิทธิ์ตะโกนไหมผิดกฎไหมอ้าวกติกาบอกว่าถ้าลูกเนี่ยยังไม่ตกพื้นโค้ชหรือไม่มีการตะโกนบอกได้แต่ถ้าลูกตกพื้นเมื่อไหร่สามารถจะสอนได้แต่ถ้าเริ่มเสิร์ฟลูกไปแล้วพูดไม่ได้แล้วครับโค้ชพูดไม่ได้ไม่ได้แม้แต่ส่องซิกอะไรต่ออะไรนี่ยังไม่ได้เลยครับมันเป็นกฎของเป็นกฎครับเป็นกฎระเบียบเลยครับในภาพรวมเกมนี้ทั้งหมดอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่ผสมไทยถ้ามองถึงในลักษณะตอนนี้ถ้าเปรียบกับคู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราคุณภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีเนี่ยเหนือกว่าเยอะเหนือกว่ามากเลยทุกอย่างทุกกระบวนการทำให้การตีของเราเนี่ยลื่นไหลเห็นไหมและคะแนนก็ขาดอาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าคู่ของทรงพลกับกุญชลาเนี่ยจะเป็นตัวตายตัวแทนของคู่ของคุณสุเขตกับสลาลีใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคู่นี้เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องแล้วก็ติดอันดับโลกก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แล้วฝีมือเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าวันหนึ่งจะไปถึงในจุดนั้นเลยคือตรงนี้แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ทรงพลเพราะถือว่าที่ตีกับผู้ญี่ปุ่นวันนี้ถ้าไปเจอสูสีแล้วทรงพลตีเสียเองเยอะขนาดนี้โอกาสแพ้วันไหนที่ทรงพลตีแบบเปอร์เซ็นต์เสียน้อยแล้วมีเขาตัวสูงเขาลูกลำหักลำโค่นเนี่ยสู้ได้หมดแต่เนี่ยถ้าลดการตีเสียน้อยเมื่อไหร่แชมป์โลกเขาก็ชนะได้เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ไตรรงค์ลิ่มสกุลนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงอายุสแมทมาดูว่าวันนี้ใครจะมาท้ามิสเตอร์แบทเราตีไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับในช่วง Are You Smash นะครับผมอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่ Star Sport Arena นะครับวันนี้ครับมีคนเขาบอกว่าเขาอยากจะเจอผมเหลือเกินเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหนียวแข็งอึดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าไปรู้จักเขาเลยดีกว่าเป็นใครมาท้าผมจัดการแน่แล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีสาวๆมาเป็นกองเชียร์ผมด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณเป็นใครคุณมาท้าผมผมมีกองเชียร์นะผมมีกำลังใจนะเสร็จผมแน่ใช่ไหมจ๊ะเสร็จตายยังไงครับคุณเป็นใครนี่คุณมาข่มผมทำไมถึงอยากเจอผมครับเห็นฟอยแต่งแข่งแต่กับผู้หญิงนะก็ไม่เคยเห็นแข่งกับผู้ชายไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าก็คือช่วยไม่ได้ผมเป็นคนแบบรักผู้หญิงนะครับผมชอบเจอผู้หญิงผมไม่ค่อยชอบมาแข่งอะไรกับผู้ชายหรอกครับผมชอบใกล้ชิดผู้หญิงใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะแล้วยังไงเราจะแข่งกันยังไงดีครับคุณตั้มก็ง่ายๆ15แต้มแรลลี่15แต้มแรลลี่นั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดใครได้แต้มปุ๊บใครได้แต้มคือได้แต้มเลยไม่มีผ่านกับเสิร์ฟใช่อ้าวได้ก็เดี๋ยวดูกันเชียร์พี่ด้วยนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ฮุล่าฮุล่าจะเริ่มการแข่งขันแล้วระหว่างผมกับผู้ท้าชิงคุณตั้มเขาอยากเจอผมมากเขาบอกว่าเขาเหนียวเขาแน่นมากมาดูกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้